คุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการรอบรั้ว HU รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะวันนี้เราจะพบกับโครงการมหากรรมกีฬามหาดเกมครั้งที่22จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และความร่วมมือจากคณะต่างๆซึ่งได้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทตลอดเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะในวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565ที่ผ่านมาได้มีพิธีเปิดโครงการมหากรรมกีฬามหาเกมครั้งที่22อย่างเป็นทางการณอาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ดร.นิวัฒน์สวัสดิ์แก้วรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และคณบดีคณะรัฐศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจากนั้นเป็นพิธีเชิญธงมหาลัยและธงประจำการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสาและจุดไฟในกระถางครบพลิงจากนั้นเป็นการกล่าวคำปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโสและผู้แทนกรรมการตัดสินภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นจึงมีการประชันสปิริตเชียร์ของกองเชียร์ในแต่ละคณะซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นสนุกแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการแข่งขันกีฬาซึ่งโครงการมหากรรมกีฬามหาเกมเป็นการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมาทุกๆปีโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถศักยภาพทางด้านกีฬาเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและพัฒนาทักษะด้านกีฬาทั้งยังส่งเสริมความผูกพันความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬามหาวิทยาลัยอีกด้วยสำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว HU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปรายการเราจะลัดเลาะรอบรั้วนำเสนอเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
สองสาม